คลอดลูกที่อังกฤษกับคลอดลูกที่ไทยเนี่ยที่ไหนดีกว่ากันถามว่าค่าใช้จ่ายเสียไหมตั้งแต่เริ่มต้นที่ฝากครรภ์นะจนถึงคลอดเนี่ยคือที่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพบกับน้องดีน่าสวัสดีก่อนค่ะพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่านะคะจากช่องสไปซ์อังกฤษสไปซ์อังกฤษนะคะน้องดีน่ากินขนมนะคะวันนี้นะคะตามจะมาคุยเรื่องคลอดลูกที่อังกฤษค่ะเพราะว่ามีข้อความนะส่งมาถามหลายคนมากเลยนะคะถามว่าคลอดลูกที่อังกฤษกับคลอดลูกที่ไทยเนี่ยที่ไหนดีกว่ากันค่ะคลอดลูกที่อังกฤษเนี่ยเป็นยังไงบ้างและก็ค่าใช้จ่ายที่คลอดลูกที่อังกฤษเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่แพงไหมนะคะก่อนจะไปฟังนะตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะตามจะสรุปให้ฟังนะคะตั้งแต่ตอนที่ตามเริ่มท้องนะแล้วก็ไปฝากครรภ์นะคะที่คลินิกที่มิดไวฟ์นะคะแต่เวลาที่คุณคลอดคุณก็ไปต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลนะคะก็ถามถึงว่าประทับใจไหมก็ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอแล้วก็พยาบาลมิดไวฟ์ที่เขาก็ทำงานด้วยความที่เขารักใส่ใจนะเขาก็ดูแลเราดีมากเลยทุกขั้นตอนทุกเดือนตั้งแต่ที่เราไปฝากท้องนะคะจนถึงคลอดเนาะแล้วก็ถามว่าค่าใช้จ่ายเสียไหมตั้งแต่เริ่มต้นที่ฝากครรภ์นะจนถึงคลอดเนี่ยคือที่นี่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราใช้รัฐสวัสดิการนะคะเป็นสวัสดิการของรัฐนะเพราะว่าเราเสียภาษีกันเยอะมากเสีย National Insurance Number ค่ะเราเสียเป็นพลเมืองของเขานะแล้วก็เขาก็บริการดีมากเลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะตอนที่เขาซักประวัติตอนที่เราฝากท้องนะคือซักประวัติแบบละเอียดยิบเลยค่ะกระดาษประมาณแบบ20หน้านะคะเขากรอกประวัติของเราของคุณพ่อคุณแม่เรานะว่ามีประวัติรักษาโรคอะไรไหมแบบว่าทุกอย่างนะคะโรคที่แบบเราเคยเป็นมาหรือแบบเป็นอะไรมาเนี่ยเขาจะถามละเอียดมากเลยนะจนกระทั่งคลอดนะถึงวันคลอดแล้วก็น้องออกมาแล้วเขาก็ซักประวัติอีกรอบค่ะก็แบบละเอียดยิบเลยค่ะเพราะว่าเขาจะดูแลเด็กที่นี่นะคะเขาดูแลเด็กดีมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ถามว่าตามชอบไหมคลอดที่นี่หรือว่าคลอดบ้านเราตามก็ไม่ได้มีประสบการณ์คลอดบ้านเรานะแต่ว่าตามว่าที่นี่มันจะไม่ดีที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอุลตราซาวด์อยากรู้เพศลูกหรือว่าอยากอุลตราซาวด์บ่อยๆเนี่ยอันเนี้ยไม่แนะนำค่ะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราจะอุลตราซาวด์ได้บ่อยแล้วก็ถูกกว่าเยอะเลยค่ะเหมือนที่นี่ถ้าอยากอุลตราซาวด์ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็จะจ่ายแพงกว่าเยอะค่ะของที่โรงพยาบาลที่นี่นะต้องรอให้อายุครรภ์16สัปดาห์ค่ะถึงจะอุลตราซาวด์ได้เพราะช่วงแรกตามก็กังวลนะว่าน้องเนี่ยปลอดภัยไหมท้องจริงหรือเปล่าหรือแบบท้องจริงหรือท้องลมนะตอนแรกก็ไม่รู้เนาะต้องรอให้16สัปดาห์ค่ะเราถึงจะอุลตราซาวด์ได้แล้วก็อุลตราซาวด์อีกรอบก็ประมาณสัปดาห์ที่20ค่ะก็ช่วงนั้นก็จะรู้เพศน้องนะคะก็แค่2ครั้งอะที่อุลตราซาวด์มาแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่ตามเป็นท่อปัสสาวะอักเสบตอนนั้นก็ท้อง7เดือนค่ะแต่ก็ไม่ที่อุลตราซาวด์นะคะเขาแค่เช็คเขาแค่ตรวจใส่เครื่องอะไรเยอะๆไปหมดอะค่ะที่จะวัดเสียงหัวใจของลูกเราว่าเขาปลอดภัยโอเคไหม อะไรอย่างเงี้ยแต่ตามว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ของบ้านเราก็ทันสมัยมากกว่าที่นี่เยอะเลยนะแต่ก็ประทับใจที่เขาใส่ใจแล้วก็ดูแลดีแล้วก็เขาจะเน้นรักษาการแบบธรรมชาติค่ะเหมือนเขาจะปล่อยให้เราคลอดธรรมชาติให้ได้ก่อนคือไม่ได้จริงๆเขาถึงจะช่วยนะแต่พอดีของตามนี่คลอดก่อนกำหนด1เดือนนะเพราะว่าน้องดีน่าคลอดก่อนกำหนดนะเหมือนที่โบราณเขาบอกนะว่าถ้าเราเดินเยอะๆนะเดินมากๆออกกำลังกายบ่อยๆเพราะตามเนี่ยทำงานจนถึง6เดือนค่ะแล้วก็ล็อกดาวน์นะทำงานที่ร้านอาหารนะเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นเดินขึ้นบันไดทุกวันละ 4-50 รอบแต่ว่าก็เดินเบาๆเอานะคะวันละหลายรอบเลยแหละก็นั่นแหละค่ะก็เลยทำให้คลอดง่ายนะแล้วเดือนที่6ล็อกดาวน์ตามก็หยุดค่ะก็ต้องหยุดอยู่บ้าน
ก็ยังทำสวนค่ะตอนนั้นช่วงนั้นอากาศดีเนาะหน้าร้อนนะคะก็ทำสวนค่ะแล้วก็ถอนหญ้าตอนมีน้องดีน่านี่ขยันมากเลยค่ะก็เลยทำให้คลอดง่ายนะคะคลอดง่ายนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมแล้วก็แทบจะไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกเลยค่ะเพราะว่าห้ามไปมาหาสู่กันนะเพราะว่าเราผ่านการล็อกดาวน์มาแล้ว2 รอบประการผิดแต่ถ้าใครที่อยากจะคลอดที่เมืองไทยก็ดีนะจะได้มีพี่ป้าน้าอามีปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยมีคนช่วยเลี้ยงอันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่นะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าปู่ตามก็เสียไปแล้วคุณย่าก็แก่มากแล้วนะคะพี่สาวมาร์ค2 คนเขาก็อยู่อีกเมืองนึงก็แทบจะไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกค่ะก็ต้องเลี้ยงเองแล้วก็พ่อมาร์คก็ช่วยชงนมช่วยทำอาหารให้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะอยู่ที่อังกฤษนะเพราะถ้าอย่างน้อยคลอดบ้านเราก็ยังสะดวกสบายใช่ไหมยังมีคนช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะยุ่งยากทางด้านเอกสารหน่อยครับถ้าบ้านเรานะเวลาที่จะแจ้งเกิดที่สถานทูตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเอกสารก็น่าจะเยอะยุ่งยากกว่าแต่ถ้าคลอดที่นี่ก็จะเอกสารสัญชาติอังกฤษน้องก็ได้อัตโนมัติแล้วก็ถ้าตามจะแจ้งขอใบแจ้งเกิดที่ไทยก็ขอทำเรื่องไปที่กงสุลไทยที่ที่อังกฤษค่ะแล้วก็ทำพาสปอร์ตให้น้องมันก็เลยไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดค่ะทำอะไรได้ออนไลน์ก็ต้องทำแบบออนไลน์อ่ะนะโอเคอย่างน้อยตามว่าคลิปนี้ก็อาจจะช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มองที่กำลังคิดอยู่ว่าจะคลอดลูกที่ไหนดีอังกฤษหรือว่าไทยนะคะก็ดีทั้ง2 ที่ค่ะแต่ถ้าคลอดที่นี่ก็ดีค่ะเพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะไม่เราใช้สวัสดิการรัฐเนาะแล้วก็มันก็ก็ดีอ่ะคุณหมอพยาบาลแล้วก็มิดไวท์เขาก็ทำด้วยใจรักค่ะเราก็แบบประทับใจนะที่เขาใส่ใจดูแลนะถึงเราจะเป็นคนไทยแต่สามีตามเป็นคนที่นี่ใช่ไหมเขาก็ดูแลเราแบบไม่แบ่งชนชั้นวรรณะนะคะก็ดีมากเลยนะยังไงก็ถือแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้องดีน่าสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะตามลืมบอกไปค่ะว่าที่นี่เวลาเด็กคลอดมาแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะthe lady who look after Dina, what they call Max, after the baby was born in England. Midwife. No, another help with sister. เขาจะมี help with sister ค่ะมาเยี่ยมลูกนะคะมาดูวิวัฒนาการว่าเขาโอเคไหมเราเลี้ยงเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคู่มือมีสมุดให้มีปัญหาก็โทรหา midwife หรือว่า help with sister ได้ตลอดนะคะเขาก็ดูแลเด็กดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาคุยเรื่องรัฐบาลช่วยยังไงนะคะเวลาที่เรามีลูกนะเดี๋ยวคลิปหน้าตามจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องการสอบภาษา B1 ก่อนที่จะขอสัญชาตินะคะโอเคไปแล้วค่ะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้องดีน่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายวายกัดใหญ่เลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บบาย